ว่าข่าวจากป๋าตัวข่าวจากสโมสรนี่รอฟังข่าวจากป๋าเนี่ยเอาเดี๋ยวครับเนี่ยมั้งช่วงนี้โควิดป๋าอย่าถอยเฮ้ยป๋าผมเฮ้ยไม่ต้องเข้าไปอยู่นอกนี่อยู่ตรงอะไรครับผมขออะไรครับนะนัดเจอหนองบัวเลยครับป๋าจัดตัวหน่อยป๋าจัดตัวหน่อยถามว่าเดี๋ยวมาถ่ายแล้วไม่ลงเลยลงผมลงแล้วผมไม่มีลงเลยผมลงเลยป๋าเห็นพวกผมป๋าไม่กลับมาหลังโควิดรอบเนี้ยคิดว่าของเราเป็นไงมั้งมันน่าจะดีเพราะมันได้ฟิตเนี่ยมีเวลาแล้วตัวเพิ่งค่อยถามแบบตัวตอนนี้เป็นไงมั้งพอลงล็อกอ่ะพอได้อยู่ป่ะก็พอดีมากลางมาเพื่อพอโอเคอยู่แต่ทำไมเราให้กลางเล็กน้อยไปเลยกลางเล็กน้อยยังไงอ้าวไม่มีส่วนร่วมมั้ยอันนี้คือเวลาบิวเกมใช่ไหมสังเกตบิวเกมไหมเป็นไงก็บิวออกข้างวะกลางอ่ะไม่ยังมันจูนไม่ติดก็คือเอาแล้วเซ็นผมมาทำไมไม่ติดประมาณเนี้ยคือให้มีส่วนลดน้อยเกินไปครับต้องให้การบิวสักหน่อยอันนี้เดี๋ยวพอไอ้ดูกี่ได้ใช่ไหมออกข้างอันนั้นเป็นเรื่องแท็กติกพูดถึงตัวผู้เล่นตอนนี้ป่าพอใจปะก็ถ้าที่มีอยู่ตอนนี้เอารอดปะน่าจะมีอยู่แค่นี้แหละก็เป็นแค่นี้เพราะมันปิดแล้วตลาดปิดไปแล้วอืมแต่ก็โอเคน่าจะรอดเพราะดูทีเหมือนแล้วมันดูแล้วมันแย่กว่าเราอีกเยอะเนี่ยพลาดพิงนี่แมวพลาดพิงเหมือนแมวดูอย่างเราเนี่ยคือเราแก้ตรงกลางใช่ไหมครับโอเคจิวกรแต่บุรุษจะไม่เห็นมันเด่นเดี๋ยวได้เห็นเล่นแต่ก็ถ้าพูดถึงเปรียบเทียบเอาโปรไฟล์หรือว่านั่นนะครับตอนนี้คือยังไงก็คือแบบก็ดีเฮ้ยนี่คือตัวที่มาคือมายกระดับได้คือหมายถึงว่าการที่เรามีอยู่เก่งภาษาไทยวิชาเดียวหมดอันนี้มีฟิสิกส์มีคณิตเข้ามาช่วยมีศาสตร์มีพวกคำนวณเติมคือบางทีไอ้บางคดีไอ้อันนี้ก็เก่งภาษาไทยเกรด4ครับคณิตศาสตร์ได้2นิดนึงประมาณนี้แต่ตัวนี้มาเขาอาจจะเก่งคณิตศาสตร์โอเคเฉลี่ยน่าจะดีขึ้นเกรดทีมดีขึ้นยอดแม่งมองลึกว่ะกองหน้าก็โอเคนี่พออ่อนหรือเปล่าเนี่ยเป็นครูป๋าให้พออ่อนอ่ะมองแมทกับไมค์โควิดเจอหนองบัวนี่แต่เขาเติมหนักเลยนะอาวุธหนักเลยนะอาจจะเป็นจุดเด่นเขาแต่ก็เป็นจุดด้อยเขาด้วยยังไงมีจุดด้อนยังไงจุดด้อยยังไงเนื่องมาเขามั่นใจว่าเขาเก่งกว่าเราเยอะใช่ไหมครับพวกเขาแท้เขาเต็มที่อยู่แล้วเราก็เล่นแบบเราก็อย่าไปรับเยอะไหมเราเล่นแบบเจอแพ้ก็รับโต้ก็รับแล้วก็บีบด้วยอะไรประมาณนี้เล่นตามสไตล์เรามีเวลาให้ปรับจูนแล้วเราเป็นเดือนนู่นอันนี้ผมซ้อมรอนัดโดยเฉพาะเดือนไม่หยุดเลยแล้วเราไปเยือนปั๊บแล้วจริงๆก็อยากอยู่ละป่ะไม่เราไปเยือนแล้วทีนี้หนองบัวกับเราเหมือนหนุ่มสาวนี่ยังไงจะรู้ใจเฮ้ยเราเด็กเราเป็นใครคืออะไรมาจับกูหลอนแล้ววะเนี่ยป่าวมาจับเป็นคนลุกเลยคือเรารู้ใจว่ารู้หนองบัวเล่นแบบไหนแล้วเขารู้เราก็เล่นแบบไหนเหมือนนะเขาก็รู้แต่พอดีเราได้เปลี่ยนว่าเราไม่กดดันไงคือเราทีมมันด้อยกว่าเราไม่กดดันแล้วเต้นแพ้ก็ไม่เป็นไรแพ้ก็แฟนเราก็รับได้เพราะดูตรงนี้มันก็ไม่เป็นไรถ้าชนะเสมอถ้าเสมอในคอมมอนแพ้เราเลยนะได้ใจเลยได้ใจเลยเราได้ใจเลยแต่นัดแพ้เสียดายนะแพ้ไม่เป็นไรตามผ่านไปแล้วเคก็แต่ฟังไรถึงก็ไม่ต้องฟังเพราะว่าก็หมดแล้วนี่โอเคไม่คือตอนแรกได้ข่าวว่าเห็นเฮ้ยข่าวมาจะใส่ข่าวอะไรครับข่าวอะไรออกไม่ได้เนี่ยออกอ่านไม่ได้นะเอาที่พูดออกอ่านได้ด้วยดิช่องพวกผมไม่มีใครแบนหรอกเห็นว่าเขาจะรุ่นเพลย์ออฟไงแต่รุ่นแล้วคงไม่รุ่นเลยทำไมถึงเราอ่ะเฮ้ยตอนแรกข่าวว่ายังไงใครจะมาบ้างป่ะข่าวไม่ข่าวว่าคือเขาจะพยายามรุ่นเพลย์ออฟรุ่นเพลย์ออฟไงแต่ดูตัวผู้เล่นเข้ามาเราคงไม่รุ่นหรอกเฮ้ยไม่ตัวจะรุ่นได้ป่ะต่างชาติตัวอ่างทองก็โอเคเพื่อมาตารางของทีสามแต่วันนั้นมันยังไม่ค่อยมีแรงเนาะรอดูนะได้ตัวต่างชาติที่เป็นกองหลังเป็นไงได้ไหมว่าได้ภาพใจได้มันได้อยู่แต่ผมว่ามันได้เลยนะทุกอย่างอยู่ตรงนี้ไม่ผมว่ามันได้เลยก็ข่าวว่าใจมันจะไม่ใช่เรื่องความฮาเก็บโซมาโยทำมังงังงังหนักเลยคือตอนนี้มันฮามันเฟรนลี่มากเลยไม่คือข่าวว่ามันอยากมาเล่นให้เราไงนี่ป๋ารู้ได้ไงว่ามันอยากมาเล่นให้เราเขามีเขาลือว่ามันไม่มีทีมหรือเปล่าไม่ใช่คือเขาอยากมาเล่นกับเราก็เขาอยู่จุฬาไม่ใช่เหรอเฮ้ยนั่งคุยไว้ป๋านั่งคุยไว้จบยังมีอะไรฝากไหมมีอะไรฝากฝากถึงทีมป๋าอยากฝากอะไรถึงทีมหน่อยครับปกติเขามีแต่ฝากถึงทีมฝากถึงแฟนบอลนะแฟนบอลอยากฝากถึงทีมนะเอาฝากถึงก็
เวลาลูกแกเนี่ยเออไปอย่างนี้ลูกเวลาวางบอลอืมโอ้โหถ้าย้อนไปทั้ง30 ปี 30 ปี 30 ปี 30 ปีชูปากเลยชูปากเลยอืมไม่สโมสรก็ตั้งปีไหนวะปี2005ไอ้วางบอลนั่นเลยป่านี่อลอนโซ่เลยวะถ้าวางไงคือวางบอลแล้วก็การแล้วก็ลูกฟรีคิกลูกเซตเพย์ทักษะเนี่ยอันนี้ใช่เรื่องเลยอันนี้คิดเหมือนกันอันนี้เห็นโมเมนต์โมเมนต์เลยโมเมนต์คือยังคือบางทีเราได้เปรียบใช่ไหมครับไอยูกิอะไรที่มาใหม่เนี่ยตัวเริ่มเลยแต่โยนไม่รู้โยนไปไหนโยนไปหาคือไปนู่นแบบคือเราเนี่ยเมื่อเรามีตัวพันธุ์ตัวสูงๆเนี่ยเราถ้าให้ได้เปรียบไงก็มีการซ้อมการลงกันหล่อมั่ง1 2 2ก็ว่าไปใช่มั้ยก็แทคติกแต่ละอย่างอย่าให้ปรับปรุงหน่อยฮะเรื่องนี้ถ้าได้ต้องเน้นหน่อยมีผลเลยมีผลเลยเอาอย่างเช่นว่าบอลตื้อๆใช่มั้ยแล้วเมื่อเรากองหน้าเรายิงไม่ได้แล้วมาเนี่ยก็ชนะกันลูกนี้แหละปั่นเข้าขึ้นมาแยกย้ายเลยโอ้ทีมบอลดีฮะอย่างลิเวอร์พูลแมนซิตี้เงี้ยเออจะได้ยิงผู้ยิงก็เข้าเลยแม้สิยิงลูกเดียวก็จบเลยเพราะบอลใกล้เคียงกันต้องเน้นหน่อยนะพูดมาปีนึงแล้วพูดมาเล็กนึงแล้วนี่เน้นอะไรนะบอกว่าอะไรนะพูดมาเล็กนึงแล้วพูดมาเล็กนึงแล้วเหมือนเดิมดีดีเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมดีใช่ไหมป๋าก็ยังมีคนแย้งว่าเอ้าก็ท่านแบบก็ได้จากลูกเซตเพย์นะมันได้ลูกนึงมันตั้งกี่ครั้งกว่าจะได้ไม่ได้อย่างนี้ถ้าอย่างนี้สมมติตัวนี้เราได้ร้อยหนึ่งได้ลูกหนึ่งประมาณอยากได้สัก30เราได้ลูกหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมน่าจะดีกว่าเดิมดีกว่ามาได้ว่าตอนนี้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำไปก็อย่างน้อยขอให้ครึ่งนึงก็ได้เอาอย่างช่วยเกียร์ด้านน้องบัวเนี่ยได้ฟรีคิกสัก5ลูกเนี่ยโอเคสักลูกนึงก็จบแล้วแม้ตอนนี้ผมขอถ้าได้ฟรีคิกขอเปิดให้เข้าจุดแล้วทีมเราได้หม่งสักลูกก่อนนั่นแหละก็อย่างที่เราคือแค่หน้าลูกเดียวเดี๋ยวมุมมาเสียยามมุมที่ได้หม่งเพราะอะไรแค่หน้ามันไม่ประกบตัวเองสามไม่ชมทีมเราเต็มเตยะหน่อยดิเดอะแบกอ่ะมันโฉบอ่ะโฉบเสาแรกอ่ะเด็กสองดีเด็กสองมันอยู่ด้วยนี่เออไม่ตอนแรกมันไปแล้วนี่ใช่ตอนแรกไปแล้วเอาจริงให้ผมพูดมั้ยตอนแรกไปแล้วเออรถมันพังอยู่แถวปากช่องไปไม่ถึงไปไม่ก็เลยต้องกลับมาคือจริงๆไปเที่ยวอ่ะพูดไม่ได้นะออกอากาศไม่ได้นะออกอากาศออกอากาศไม่ได้ใกล้ๆเรานี่แหละอ๋อไม่ใช่หนองบัวนะไปทางไหนเขาฝั่งเขาฝั่งใกล้ๆนี่เนี่ยเขาข้ามฝั่งไปโอเคขอบคุณมากหวาน7นาทีแล้วก็เดี๋ยวเจอกันนะกลับมาป๋าเป็นป่ะเนี่ยติดป่ะเนี่ยติดป่ะมาปล่อยหรือเปล่าป๋าติดโควิดเหรอติดแต่เด็กตอนติดโควิดน้อยหาดิเร็วดิเร็วติดโควิดเหรอติดวันนั้นผมเป็นป๋าที่ตะวันแดงผมไม่กล้าไปชนแก้วสวัสดีโอเคป๋าฝั่งเขาฝั่งปีกขวาฝั่งยังไงขอบคุณมากครับป๋าเป็นอยู่ครับสวัสดีครับครับ